ณดินแดนอันเงียบสงบในป่าใหญ่ที่ครอบครัวกระรอกวอนัทเพิ่งจะย้ายเข้าไปอยู่ใหม่นั้นพวกเขาได้ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านจนเสร็จเรียบร้อยและหาโรงเรียนให้กับลูกๆของพวกเขาได้แล้วแต่พวกเขาก็ยังไม่รู้จักดินแดนแห่งนี้อย่างทั่วถึงที่สำคัญพวกเขายังไม่รู้จักกับเพื่อนบ้านใหม่ของพวกเขาเลยพวกเขาหวังใจว่าจะได้รู้จักกับเพื่อนบ้านใหม่ที่น่ารักและเป็นมิตรกดกิ่งหน้าบ้านล่ะเดี๋ยวพ่อไปดูเองนะจ๊ะแม่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกระรอกวอนัทเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับเราเพิ่งย้ายมาไม่กี่วันนี้เองครับครับพอดีผมและครอบครัวอยู่บ้านข้างๆนี่แหละครับเห็นพวกคุณย้ายมาก็เลยจะมาต้อนรับนะครับอ้าวเหรอครับยินดีที่ได้รู้จักครับคุณพ่อกระต่ายช็อกโกแลตนับบิดไม่ทราบว่าวันนี้ครอบครัวของคุณจะมาทานอาหารที่บ้านของพวกเราได้ไหมครับพวกเราอยากเลี้ยงต้อนรับนะครับจะดีหรอครับเกรงใจจังเลยไม่ต้องเกรงใจหรอกครับเด็กๆจะได้มีเพื่อนด้วยงั้นไม่เกรงใจแล้วนะครับยินดีครับไปกันเลยไหมมีอะไรกันหรือเปล่าจ๊ะพ่อคุยกันนานเชียวสวัสดีครับคุณแม่กระรอกวอนัทพอดีผมมาชวนทุกคนไปทานอาหารที่บ้านนะครับและคุณพ่อก็ตอบตกลงแล้วด้วยแหมจะดีหรอคะดีครับดีมากๆด้วยเด็กๆจะได้เป็นเพื่อนกันครับค่ะเด็กๆเดี๋ยวพวกเราจะไปทานอาหารกับเพื่อนบ้านของเรากันนะจ๊ะเย้จะได้เจอเพื่อนใหม่แล้วถึงแล้วครับเชิญด้านในเลยเด็กๆมารู้จักเพื่อนบ้านใหม่ของพวกเรากันสินี่ลูกสาวและลูกชายของผมครับเฟย่าและโคโค่สวัสดีครับแหมเด็กๆน่ารักกันจังเลยนะคะขอบคุณครับเด็กๆพาเพื่อนไปเล่นสิลูกๆค่ะคุณพ่อเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นที่ห้องของพวกเราเอาไหมจ้าเยี่ยมไปเลยโคโค่ว่าแต่พวกเธอชื่ออะไรกันหรออุ๊ยขอโทษนะจ๊ะฉันชื่อเรมี่ส่วนน้องชายฉันชื่อเฟรมี่น่ะดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกับพวกเธอนะเชิญนั่งครับเชิญนั่งขอบคุณครับบ้านสวยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะดื่มน้ำเย็นๆก่อนค่ะขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปเตรียมอาหารก่อนนะคะฉันช่วยนะคะจะได้เสร็จไวๆนะคะถ้าไม่รังเกียจก็ตามมาเลยค่ะบรรยากาศดีจังเลยนะครับบ้านหลังนี้ครับที่นี่สวยร่ายร่มรื่นมากครับเดี๋ยวผมจะพาชมรอบๆนะครับได้เลยครับบ้านพวกนายน่าอยู่มากเลยใช่ๆน่ารักมากด้วยเดี๋ยวฉันจะพาไปดูอะไรจริงๆด้วยตามมาสิใช่ๆพวกเธอตามเรามาสิว้าวนี่มันสุดยอดไปเลยเห็นวิวด้วยสวยจังเลยแล้วนั่นอะไรหรอสิงช้าบอลลูนตรงนั้นอ๋อ
เป็นชิงช้าบอลลูนสำหรับเด็กน่ะเป็นของน้องเทมี่พอดีน้องเราไปอยู่กับคุณปู่นะสิฉันขอนั่งเล่นบ้างได้ไหมไม่ได้หรอกมันไว้สำหรับเด็กที่นั่นมันเล็กน่ะฉันเคยลองมาแล้วโดนคุณพ่อดุเลยใช่อุ๊ยตรงนั้นมีบอลลูนลูกใหญ่เลยแซมมี่โอ้จริงด้วยว้าวนั่นจักรยานบอลลูนของพ่อเราน่ะพวกนายอยากลองนั่งดูกันไหมล่ะนั่นสิเดี๋ยวฉันไปขอคุณพ่อให้เอาไหมพวกเรานั่งได้จริงๆเหรอสิยังไม่เคยนั่งบอลลูนเลยงั้นเราไปขอคุณพ่อกันใช่ครับเป็นจักรยานบอลลูนนะครับเอาไว้ใช้พานักท่องเที่ยวเที่ยวชมของเมืองเรานะครับถือว่าเป็นรายได้หลักเลยทีเดียวโอ้สุดยอดไปเลยครับคุณพ่อคะคุณพ่อมีอะไรกันลูกเสียงดังมากเชียวนั่นสิมีอะไรกันเหรอคุณพ่อพาเพื่อนใหม่ของเรานั่งบอลลูนได้ไหมคะคุณพ่อคะหนูอยากลองนั่งดูสักครั้งนะคะใช่ผมด้วยฮะได้ไหมคะพ่อได้สิเด็กๆอย่าไปรบกวนเขาเลยลูกแค่มาทานอาหารก็เกรงใจมากแล้วอุ๊ยไม่เป็นไรหรอกครับถือว่าเป็นการต้อนรับเด็กๆนะผมไม่คิดเงินหรอกเสียงดังอะไรกันข้างนอกนั่นสิคะฉันว่าเราออกไปดูสักหน่อยไหมคะก็ดีเหมือนกันค่ะมีอะไรกันเหรอคะอ๋อพอดีจะพาเด็กๆมานั่งบอลลูนนะครับไม่ทราบว่าคุณแม่จะว่าอะไรไหมครับพ่ออนุญาตเด็กๆแล้วนะแม่นี่เป็นจักรยานบอลลูนของพวกเราเนี่ยค่ะให้เด็กๆลองนั่งสักรอบไม่เป็นไรหรอกค่ะงั้นฝากดูแลลูกด้วยนะคะเด็กๆอย่าซนมากนักล่ะครับค่ะมากันแล้วจ๊ะอาหารเสร็จพอดีเลยต้องขอบคุณคุณแม่กระรอกที่มาช่วยทำด้วยนะคะค่ะยินดีมากเลยค่ะคุณแม่กระต่ายทำอาหารเก่งมากเลยงั้นพวกเรามาทานอาหารกันเลยครับชักเริ่มหิวแล้วมาเด็กๆมาทานอาหารกันเป็นไงกันบ้างพวกนายสนุกกันไหมเห็นวิวด้วยสวยจังเลยน่ารักมากด้วยฮะฮะเห็นไหมฉันบอกพวกนายแล้วว่ามันสุดยอดและแล้วครอบครัวกระรอกวอลนัทและครอบครัวกระต่ายช็อกโกแลตแรบบิทก็ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันแล้วพวกเขาก็กลายเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทสนมกันเด็กๆก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันThank you.
เลมี่เฟมี่ตื่นกันได้แล้วจ้าถึงจะเป็นวันเสาร์ก็ไม่ควรตื่นสายนะลูกๆยังเช้าอยู่เลยอะค่ะคุณแม่ขอนอนต่ออีกนิดได้ไหมคะเลมี่ตื่นเถอะนะลงไปเล่นกันเช้าๆอากาศดีออกแม่ฮะมีอะไรกินบ้างฮะแม่มีนมกับคุกกี้อบใหม่หอมๆเลยจ้ะลูกเย้เย้หิวเลยฮะแม่ผมลงไปกินนะฮะจ้าจ้าฮะคุกกี้เหรอโอ้ยหิวหิวหิวโหเอ้ยได้ยินของกินเป็นไม่ได้เลยนะเลมี่ใครช้าแพ้นะเฟมมี่อ้าวเลมี่ขี้โกงรอด้วยสิอ้าวอ้าวลูกๆค่อยๆลงบันไดนะเดี๋ยวตกไปแล้วเจ็บตัวเลยเด็กๆพวกนี้เห็นของกินเป็นไม่ได้เลยตะกี้ยังขอนอนต่ออยู่เลยเลมี่เฟมี่จ๊ะช่วยไปซื้อของให้แม่หน่อยได้ไหมจ๊ะแต่ผมกำลังเล่นกับเลมี่อยู่นะคะคุณแม่พอดีแม่ต้องรอขนมอบเสร็จนะลูกน่านะเด็กดีของแม่ไปซื้อของให้แม่ทั้งสองคนนั่นแหละแม่อนุญาตให้ลูกสองคนซื้อขนมที่ชอบคนละหนึ่งอย่างด้วยนะฮะขนมเหรอคะงั้นหนูไปซื้อให้ค่ะคุณแม่ไปด้วยกันกันนะเฟมี่ได้กินขนมด้วยนะโถเลมี่เห็นขนมเป็นไม่ได้เลยนะพี่น่ะฮะไปก็ไปแหมลูกๆเราเป็นเด็กดีขึ้นมาเพราะขนมแท้ๆเลยนะแม่จะดีใจดีไหมเนี่ยงั้นเดี๋ยวแม่จดชื่อวัตถุดิบให้นะจะได้ไม่ลืมเลมี่ลูกเป็นคนถือกระดาษจดนะจ๊ะลูกอย่าให้หล่นหายไปได้ล่ะฉันเล่นไม่คนสิอ้าวเฟมี่สวัสดีมาสิมาสิมาเล่นด้วยกันไม่ได้นะเฟมี่เราต้องไปซื้อของให้คุณแม่ไม่งั้นฉันจะไม่ได้กินขนมอร่อยอร่อยของปอของฉันละสิขอโทษทีนะเปปป้าไว้เราค่อยมาเล่นกันทีหลังนะกระดาษใบนั้นไหมเลมี่ไม่แน่ใจนะต้องไปดูใกล้ๆนะโอ้ยอะไรเนี่ยปิวมาแปะหน้าเนี่ยอะไรฮะพี่เฟย่าเป็นอะไรจ้าเฟย่าก็กระดาษอะไรไม่รู้ปิวมาแปะหน้าหนูนะคะคุณแม่เอ๊นี่มันกระดาษวัตถุดิบนี่นามาจากไหนนะเนี่ยอ้าวเฟย่าโคโค่แล้วก็คุณแม่กระต่ายสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเรมี่วิ่งหน้าตั้งมาเชียวมีอะไรหรอเฮ้ยโอ้ยเรมี่วิ่งมาไวจัง
อ้าวโคโค่หวัดดีหวัดดีฮะพี่เฟย่าหวัดดีฮะคุณแม่กระต่ายสวัสดีจ้าเฟมี่นี่ก็อีกคนเกิดอะไรขึ้นจ๊ะวิ่งมาซะหอบเชียวหวัดดีเฟมี่หายเหนื่อยแล้วค่อยพูดก็ได้นะพอดีลมพัดนะฮะกระดาษที่เลมี่ถืออยู่ปลิวมาทางนี้ฮะอ๋ออย่างนี้นี่เองใช่ใบนี้หรือเปล่าจ๊ะเฟมี่ใช่ใช่ใช่จ้ะเฟย่าขอบใจมากนะที่เก็บได้นะนึกว่าจะหาไม่เจอซะแล้วฉันไม่ได้เก็บได้หรอกมันปิวมาแปะหน้าฉันเองนะกำลังจะไปซื้อของกันเหรอจ้าเฟมมี่เรมี่ใช่ฮะพอดีแม่ใช้ให้มาซื้อของนะฮะงั้นก็ไปด้วยกันเลยไหมจ้าพวกเรากำลังจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตกันพอดีเลยให้คุณแม่เหรอจ๊ะใช่ค่ะพอดีคุณแม่ติดธุระนะคะก็เลยให้หนูมาซื้อให้นะคะคุณแม่ให้ซื้อขนมได้คนละ1อย่างด้วยนะคะเป็นค่าตอบแทนซื้อของเสร็จแล้วเหรอจ๊ะเรมี่เฟมี่เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วฮะงั้นพวกหนูขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวคุณแม่รอนานนะคะจ้าเดินทางกลับดีๆนะจ๊ะอย่าทะเลทลายล่ะเดี๋ยวคุณแม่กระรอกจะเป็นห่วงเอาค่ะค่ะเจอกันที่โรงเรียนนะโคโค่โอเคแล้วเจอกันเฟมี่เจอกันที่โรงเรียนเช่นกันจ้าเรมี่จ้าไปก่อนนะบ๊ายบายแล้วเจอกันนะกลับมาแล้วเหรอจ๊ะเหนื่อยกันไหมเอ่ยแม่ชงนมน้ำผึ้งไว้รอลูกๆเลยนะขอบใจมากที่ไปซื้อของให้นะจ๊ะเด็กๆเย้ นมน้ำผึ้งกินนมกับขนมที่ชอบไม่มีอะไรที่จะมีความสุขไปมากกว่านี้แล้ว เฟมี่เราไปกินนมกับขนมกันเถอะโอเคหิวแล้วเหมือนกันไปกินขนมก่อนนะคะคุณแม่จ้าจ้า ได้กินนมน้ำผึ้งกับขนมของโปรดที่มันอร่อยสุดยอดเลยเรมี่ว่าไหมใช่ใช่วันหลังเราไปซื้อของให้คุณแม่อีกดีกว่าจะได้กินขนมอร่อยอร่อยบ่อยๆ